รากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเล็กๆของพลังงานที่ไม่ใช่ทั้งคลื่นหรืออนุภาคโอ้โหแน่เว้ยแค่ผมอ่านแค่นี้นะคุณสิริกานดาผมยังไม่ต่ออะไรมากมายนะครับผมบอกให้ครับว่าแน่เลยมันมาตรงกับอะไรมาวันนี้พวกเราชาวคณะอยู่1 2 3 4 4ชีวิตคุยกันเรื่องพวกนี้ครับกระดานลบไปอย่างนี้ลบไปแล้วนะจะต้องถึงจุดสุดท้าย โอเคอันนี้เรื่องของลุงกับคณะทำงานนะครับมาถึงทางด้านคุณสิริกันดาต่อนะครับฟังใหม่ครับมันขึ้นต้นภาษาเนี่ยมันจะบอกให้รู้เป็นในไหนตามให้ดีนะครับท่านอยู่หน้าจอผมจะพยายามแปลคำของคุณสิริกันดาปรับคำแปลคำปรับคำแปลคำนะครับดูซิเนื้อหาจะไปอย่างไรบ้างเพราะผมดูแล้วเลยยาวเหยียดนะครับ หนูหวังให้บทความที่ยาวเหยียดนี้ผ่านการขยายความของลุงหากปู่ตาย่ายายจะได้ตื่นเต้นก่อนหลับก่อนนอนแปลว่าท่านอยู่หน้าจอทุกเพศทุกวัยหมายความนั้นเป็นห่วงสวสวเผื่อสวฟังอยู่หน้าจอลุงขนาดนี้นะครับรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเล็กๆของพลังงานที่ไม่ใช่คลื่นแล้วก็ไม่ใช่อนุภาคด้วยถ้าใช้ภาษาคำว่าชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนความหมายภาษานะชิ้นส่วนเท่ากับปลายเล็บคำว่าชิ้นส่วนมันยังใหญ่กว่าคำว่าอนุภาคยังใหญ่กว่าคำว่าเล็กๆคำว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันใหญ่กว่าคำว่าอนุภาคนะมันใหญ่กว่าคำว่าพลังงานนะคำว่าชิ้นส่วนโอเคอีกครั้งหนึ่งครับรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเนี่ยเล็กของพลังงานต้องเอาเข้าไปชิ้นส่วนเนี่ยหลังพลังงานไว้หลังพลังงานถ้าที่ถูกต้องนะครับรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานโอเคไหมแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจึงมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆประมาณนี้ครับนะที่จะถูกต้องนะครับเป็นพลังงานแล้วก็มาเป็นจริงๆคลื่นกับพลังงานก็อันเดียวกันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันน่ะพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันที่มันถูกต้องที่สุดคำพูดต่อไปนี้นะครับลุงงอว่าถูกต้องที่สุดนะครับฟังใหม่นะรากฐานของจักรวาลโอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลก็เรียกว่ามูลฐานก็ว่าได้รากฐานมูลฐานก็ได้ปฐมก็ได้ภาษานะคือตัวเริ่มต้นปฐมบทคือจุดเริ่มต้นอันแรกอนุธาตุแรกโอเคไหมอนุธาตุแรกที่หนึ่งเดียวที่ว่านะอนุธาตุที่หนึ่งไปแล้วกันนะโอเคไหมอนุธาตุที่หนึ่งไปแล้วกันนะพูดถึงสิ่งเดียวเล็กๆอันเดียวมันไม่ได้จะวางไงใช่ว่าอนุเนาะใช่ภาษาน่าจะเป็นเล็กสุดก็เป็นน่าจะเป็นอนุธาตุถ้าภาษาพ่อคุณรามคำแหงนะใช้คำว่าอนุธาตุแหละหรือว่าจะเล็กกว่าอนุธาตุมันเป็นอะไรล่ะเนี่ยเอานะรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเล็กๆที่ถูกต้องก็คือถูกต้องนะถูกต้องตามในของในยะของลุงนะเออมันก็น่าจะไม่ถูกต้องกับในยะอีกหลายๆท่านหลายๆคนก็แล้วกันคนละในยะนะถ้าลุงบอกว่าถูกต้องของลุงนะฟังจักรวาล
รากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งของจากไม่มีอะไรเลยแปลว่าความว่างจากความว่างแปลว่าไม่มีอะไรเลยจนมาเป็นอนุธาตุแรกมันก็แปลได้ว่ามันมาจากพลังงานบริสุทธิ์มาเป็นอนุธาตุแรกคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็เลยมากลายมาเป็นเรื่องของคลื่นต่อเป็นอนุภาคต่ออะไรประมาณนี้แหละครับผมนี่ภาษาลุงนะเอาล่ะต่อไปครับการคำนวณในทางคณิตศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นว่าเส้นของพลังงานสามารถใช้อธิบายจักรวาลได้อย่างไรสสารคือส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างจักรวาลแล้วอะไรคือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาให้กลายเป็นสสารการพยายามให้กลายเป็นสสารนะครับใจเย็นใจเย็นโอ้ให้กลายเป็นสสารนะครับโอ้ผมถอยหลังไปเมื่อกี้กดเพิ่มเดี๋ยวนะจากให้กลายเป็นสสารนะครับโอเคถึงแล้ว ใจเย็นนะเนียนมากครับเนี่ยไปถือว่าเนียนมากนะครับเอาอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะมาจากความว่างไม่มีอะไรหรือว่าพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มาจากตัวนั้นนะพอเวลาอนุธาตุแรกปุ๊บเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีไม่บริสุทธิ์ทันทีนะครับทีนี้ไม่เป็นอะไรบริสุทธิ์นะฮะสามารถใช้อธิบายนะฟังดิการคำนวณในทางคณิตศาสตร์ใหม่มีอย่างล่าสุดก็แล้วกันนะทุกวันนี้เขาแสดงบทบาทนี้อยู่การคำนวณทางคณิตศาสตร์ใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยเอาล่ะไม่เกิน1เดือนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะตามข่าวสารที่ว่าไปนะเขาบอกว่าแสดงให้เห็นเส้นของพลังงานเส้นของพลังงานเอาว่าพลังงานมีเส้นกันแล้วกันพลังงานมีเส้นกันแล้วกันนะเขาเห็นทางคณิตศาสตร์เขาเห็นจริงๆนะเอาโอเคนะเขาเห็นเส้นพลังงานสามารถใช้อธิบายจักรวาลได้อย่างไรไปไว้คำถามนะครับสสารคือส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างจักรวาลแล้วอะไรคือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาให้กลายเป็นสสารอะไรคือสิ่งที่ประกอบมาให้เป็นสสารก็คือก็บอกแล้วกันบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นนะครับคือต้นทางเลยจริงๆประกอบให้เกิดเป็นสสารที่ให้เกิดเป็นที่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซะก่อนแล้วก็ต่อก่อตัวไปมาเป็นอนุภาคก่อตัวเป็นคลื่นเป็นอนุภาคแล้วเป็นสสารนะครับขึ้นมากลายเป็นสสารแล้วตอนนี้นะการพยายามหาคำตอบในคำถามนี้เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักฟิสิกส์จากงานวิจัยล่าสุดก็เผยให้เห็นว่ามีแนวโน้มถึงความเป็นไปได้ที่เกี่ยวกับสสารใหม่ที่พวกเขาพบว่าสสารไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากทั้งอนุภาคและคลื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือกันมานานแต่มันควรเป็นอะไรที่พื้นฐานกว่านี้นั่นคือ
สสารถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนของพลังงานfragment of energy โอเคเขาจะเรียกว่า fragment กันแล้วกันแต่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับนี่ภาษาลุงลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้นะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันภาษาเขาคำว่าอะไร fragments fragment of energy ถ้าหากว่าลุงจะมาใส่ตัวนี้แทนนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่ก็คือ PLG นี่เองนะครับเอากะเอาเป็นว่าสองคำนี้จะตรงกับภาษาลุงแหละตรงกับตรงกันกันแล้วกันต่างกันที่ภาษาแต่ความเข้าใจน่าจะอันเดียวกันแต่ความเข้าถึงคงจะเป็นคนละมิติทีเดียวครับเข้าถึงกับเข้าใจคนละเรื่องนะเข้าใจเนี่ยโอ้โหมันจ่อเข้าถึงแล้วนะรู้เข้าใจแล้วเข้าถึงไงนะถ้าพูดถึงเรื่องเข้าถึงก็อีกเรื่องนึงเรื่องเข้าใจเข้าใจตรงกันแล้วว่าคือสิ่งเดียวกันระหว่าง fragment of energy กับ pure energy ที่ลุงพูดเสมอโอเคนะครับจบไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงชาวกรีกโบราณเชื่อว่ากรีกโบราณ 4-5,000 ปีคำว่ากรีกโบราณนี่นับเลยฮะ 4-5,000 ปี 5,000 ปีที่ผ่านมาก็แล้วกันนะในยุคของเพนโตอริสโตเติลที่อ้างถึงบ่อยๆนะครับก็ยุคนั้นแหละนะกรีกโบราณเชื่อว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้นคือนั้นมีอยู่5อย่างโดยเรียงจากล่างขึ้นบนอ๋อเรียงจากล่างขึ้นบนอ้าวถ้าบอกว่าฝั่งนี้คือล่างฝั่งนี้คือบนเห็นไหมเรียงก็คือลูกศรขึ้นใช่ไหมฮะเรียงจากล่างขึ้นบนตัวนี้คือเอาเรียงจากล่างขึ้นบนนะ1 1 1ได้แก่ดินเห็นไหมครับมาแล้วดินขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก1ดินขึ้นไปอีกจากล่างขึ้นบนน้ำนึกแล้วเป็นน้ำน้ำน้ำขึ้นไปอีกลมลมเนี่ยลุงขอใส่เป็นอากาศก็แล้วกันนะอากาศไฟเอาอย่างนี้ไฟปุ๊บไฟไฟลุงใส่มาความร้อนก็แล้วกันความร้อนใส่คำว่าความร้อนไปเลยคำว่าไฟนะครับอ้าวและอีเทอร์อ้าวอีเทอร์มาแล้วตรงอีเทอร์นี้ใส่คำว่าจุดกันแล้วกันนะเป็นอย่างนี้จะดีกว่าคล้ายๆมันนอกเหนืออย่างนี้เลยก่อนนะอีเทอร์เอาตรงกันแล้ว A E T H E R นะฮะก็คือ Architer ลบ A ซะเลยนะก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นใช่อีเทอร์เนี่ยจะมองไม่เห็นจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อตาทิพย์อีเทอร์เนี่ยจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อตาทิพย์เท่านั้นจะเห็นได้ครับว่าอีเทอร์นะครับถ้าไม่มีตาเป็นทิพย์ไม่มีทางเห็นได้เด็ดขาดนะครับคำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนานะจำด้วยครับคำว่าตาทิพย์ตรงนี้สำคัญที่สุดนะฮะก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นเอาว่าจะบอกว่าเป็นสสารไม่ได้คำนี้นะเพราะสสารมันต้องมองเห็นจับต้องได้โอเคไหมครับมองเห็นอากาศเป็นสสารสามารถมองเห็นได้นะครับมันต้องเลยอากาศจึงจะมองไม่เห็นก็คืออวกาศนั่นนะครับโอเคไหมคือตัวนั้นภาษาคืออวกาศนะครับสำหรับลุงนะสสารหนึ่งที่มองเขาบอกว่าอีเทอร์คือสสารอย่างหนึ่งเอาคำว่าสสารใส่ไว้นี่ผิดทันทีครับ
เพราะว่าสสารคือดินน้ำอากาศเห็นไหมความร้อนเนี่ยยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยความร้อนดวงอาทิตย์เห็นไหมครับคือไฟนั่นนะครับเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์มันอยู่ในดวงอาทิตย์ชั้นหนึ่งเห็นเพราะนั้นในดวงอาทิตย์นั่นนะจะว่าไปนี่ว่าไปทำไมมีถ้าเป็นลุงนะฮะตรงกับคำว่าอีเทอร์นั่นนะตรงกันแหละถ้าลุงอธิบายในส่วนของลุงนะไม่เป็นไรฟังเข้าไปเรื่อยก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นอีเทอร์คือสสารอย่างหนึ่งคำว่าสสารนี่ผิดไปแล้วครับเพราะมันต้องเล็กกว่าสสารนะครับ ลุงบอกว่าคือเพียวนิจี้นี่เองครับอีเทอร์เนี่ยคือเพียวนิจี้นะครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำหน่อยก็ดีฮะภาษาสองคำนี้จะมารวมกันจะมังผูกกันนะครับอีเทอร์นะครับลุงเขียนไว้ตั้งนานแล้วพ่นก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นที่เดิมเต็มท้องฟ้าแล้วทำให้ดวงดาวต่างๆเคลื่อนที่ได้เมื่อมองจากโลกเต็มท้องฟ้าคำว่าท้องฟ้าตรงนี้นะฮะไม่ใช่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนะต้องเข้าใจไม่ใช่ในชั้นบรรยากาศโลกนะคำว่าท้องฟ้าที่ว่านี้มันต้องเกินชั้นบรรยากาศโลกเรียกว่าอวกาศท้องฟ้านี่คืออวกาศเต็มอยู่ในท้องฟ้าคำว่าท้องฟ้านี่หมายความถึงอวกาศเลยนะครับนะโอเคนะอวกาศนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ลุงตีค่าเท่ากับอีเทอร์แหละอันเดียวกันส่วนลุงนะเคลื่อนที่ได้เหมือนมองจากโลกสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบพื้นฐานแรกสุดที่สร้างโลกของเราขึ้นมาและที่สำคัญคือแนวคิดนี้อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์มานานกว่า 2,000 ปีเอาละ 2,000 ปีนะกลับมาเมื่อประมาณ300ปีก่อน3ปีที่ผ่านมานี่เองไอแซคเซอร์ไอแซคนิวตันเคยเสนอแนวคิดนี้ว่าสสารที่ดำรงอยู่ทั้งหมดกำเนิดขึ้นมาจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าอนุภาคถ้าของลุงนะจุดเล็กๆคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่ถ้าภาษาลุงนะจุดเดียวจุดแรกที่บอกว่าอนุธาที่ลุงบอกว่าอนุธาตุนะครับคือจุดเล็กจุดเดียวเรียกมันว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับส่วนทางด้านไอซ์นิวตันเขาบอกว่าเป็นอนุภาคนะครับและย้อนกลับไปเมื่อ150ปีที่ผ่านมาแปลว่าหลังจากนิวตันพูดไว้เมื่อ300ปีมาแล้วเนาะโอเคนะเอาละหมายเรื่อยถ้าย้อนไปทีก็150ปีที่ผ่านมานะครับเจมส์คลาร์กแม็กเวลล์อ๋อแม็กเวลล์มาแล้วแม็กเวลล์มานะแม็กเวลล์ได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอาละสิมาเป็นคลื่นแม็กเวลล์มีแม็กเวลกับแม็กพลังนะฮะเดี๋ยวนะนักวิทยาศาสตร์ที่ผมชื่นชอบอยู่นะไอน์สไตน์นี้ไปไกลเลยไม่เข้าข่ายลุงเลยให้รู้ไว้สำหรับลุงในหัวใจนะก็มีนิวตันนะแล้วก็มีเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็มีแม็กพลังแล้วก็แม็กเวลฮะไอสไตน์ไม่ติดฝุ่นเลยสำหรับลุงนะให้รู้ไว้นะครับนะจะบอกให้ทราบโอเคมี 4-5 ท่านที่ว่าโอเคนิวตันแม็กเวลแม็กพลังแล้วก็เออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนอกนั้นก็
ไม่เข้าข่ายนะไม่เข้าข่ายก็อย่างอื่นไปก็แล้วกันนะสรุปมี4ท่านก็แล้วกันโอเคนะเอาเป็นว่าแม็กเวลล์ได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อ150ปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นสนามแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าและแสงทั้งสองสิ่งนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของสสารเอาทั้งสองสิ่งนี้ได้เปลี่ยนทัศนคติก็แล้วกันครับเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันก็เหมือนกับเปลี่ยนองศามองนะเปลี่ยนทัศนคติก็คือเปลี่ยนความนึกคิดนั่นเองครับโอเคไหมครับนะใช้คำว่าเปลี่ยนทัศนคติน่าจะโอมากกว่าในการที่จะใช้คำว่ามุมมองเขามุมมองหมายความว่าอย่างซองบุหรี่เนี่ยผมมองด้านนี้ผมก็เห็นเพราะด้านนี้ด้านเดียวท่านมองนี่ก็มองด้านเดียวมันคนละมุมคนละมุมคือคนละองศานั่นแหละครับคนละองศาคนละมุมมองแต่ทัศนคติมันรู้สึกว่ามันไม่มีมุมอ่ะเออหรือความนึกคิดทัศนคติคือความนึกคิดไม่มีมุมเลยมันเต็มพื้นเลยรวบเป็น360องศาไปเลยประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ทีละ1องศา2องศาเนี่ยคำว่ามุมมองกับทีละ1องศาทีละ2องศาถ้าทัศนคติมันก็เต็มไปหมดเลยนะนี่คือความหมายของภาษาลองเข้าใจตามมุมนี้ดูตามลุงกำลังที่เล่าสู่กันฟังในขณะนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะค่อยๆปรับค่อยๆแต่งพวกนี้ไปด้วยกันครับไปด้วยกันท่านอยู่หน้าจอท่านก็อ่านพร้อมๆกับผมเนี่ยครับฝั่งเฟซนะครับค่อยๆปรับอีกนิดนึงนะฮะเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นสนามแม่เหล็กถูกต้องครับกระแสไฟฟ้าถูกต้องครับแสงนะแสงมองเห็นไหมนะแสงมองเห็นไหมผมว่าเห็นนะนี่ไงแสงสว่างเนี่ยมองเห็นแสงสว่างใช่ไหมครับไอ้ที่มันเลยกว่าแสงสว่างมันมองไม่เห็นสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมโฟตอนคือปลายสุดของแสงสว่างกันแล้วกันปลายสุดของแสงสว่างคือโฟตอนลุงจะบอกว่าเป็นส่วนพลังงานเนี่ยพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนเองพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในมันอยู่ปลายสุดของโฟตอนนี้ดีกว่าฟังให้ดีนะฮะแสงปลายสุดของแสงคือโฟตอนเนี่ยปลายสุดของโฟตอนคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ภาษาลุง เอาล่ะไปต่อของสิ่งนี้โอ้โทษไฟฟ้ากระแสและแสงทั้งสองสิ่งนี้เปลี่ยนมุมมองของสารที่มีอยู่แต่เดิมของธาตุทั้ง5ของชาวกรีกโบราณไปอย่างสิ้นเชิงอ๋อโอเคเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้เลยครับไอ้ที่บอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสนามแม่เหล็กนะฮะกระแสไฟฟ้าและกระแสที่บอกว่ามองไม่เห็นเนี่ยไอ้ของที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยครับมันคนละเรื่องเลยกับคำว่าทั้ง5ธาตุที่ชาวกรีกที่พูดถึงกันวันนั้น5ธาตุคือดินน้ำอากาศไฟและอีเธอร์ไอ้ตัวอีเธอร์เนี่ยเพราะตัวอีเธอร์นี่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่สุดยอดเมื่อพูดถึง4-5ปีที่ผ่านมานะครับนะในชุดการทดลองที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่รู้จักกันในการทดลองร่องผ่านคู่ดับเบิลสลิตเขาเรียกว่าอะไรนะการสอดแทรกดีกว่าการสอดแทรกเนี่ยไอ้สลิตมันเหมือนกับทำเป็นตาข่ายสลับฟันปลากันไว้เหมือนกับเอาต้นเสาไปวาง
ที่ไม่ในน้ำน่ะสลับฟันปลาไปเรื่อยนะครับมันสอดแทรกแบบนั้นเขาทดลองแบบคู่ขนานดับเบิลนะประมาณนั้นนะครับเขาจึงได้รู้และเข้าใจในรูปแบบที่เขาอธิบายผ่านเป็นสมัยใหม่เนี่ยครับใหม่ๆเนี่ยโอเคนะเป็นการทดลองเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแสงและพบว่าแสงนั้นในบางครั้งมันก็เหมือนเป็นอนุภาคและในบางครั้งมันก็ทำตัวเป็นเหมือนคลื่นก็คือคลื่นนั่นแหละในขณะที่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของคลื่นและอนุภาคก็ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของเราได้อย่างมีความแม่นยำแบบไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อยิ่งศึกษานานวันเข้าก็ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่แยกมาเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนได้แก่1กลุ่มที่ศึกษาในสิ่งที่ใหญ่ในระดับมหามากในระดับมหาภาคลุงบอกว่าใหญ่สุดใหญ่ไม่เคยมาเล็กสุดเล็กเนี่ยใช่ไหมครับนี่ภาษาลุงนะครับเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่ไมโครจนสุดไมโครนะไมโครไมครอนนี่เมื่อวานพูดเรื่องอะไรนาโนของไมครอนเมื่อวานมันเล็กจนมันจะเล็กไงโอ้ยไปต่อได้แก่กลุ่มที่ศึกษาสิ่งที่ใหญ่ในระดับมหาภาคสิ่งที่ใหญ่ในระดับจักรวาลและกลุ่มที่ศึกษาสิ่งที่เล็กที่สุดในระดับจุลภาคสิ่งที่เล็กในระดับอะตอมมันต้องเล็กกว่าอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยนะเล็กกว่าโปรตอนนะครับเล็กกว่านิวตรอนที่เขาว่าด้วยทีนี้มันต้องเล็กกว่านั้นจูนจะบอกว่าเป็นอีเทอร์ได้นะครับน่ะเห็นมั้ยไปนู่นเลยจูนจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับยังไงก็ตามลุงหมอบอกว่าอีเทอร์กับพลังงานที่บริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันนะครับเอาให้ดูก็ยังได้เขียนเอาไว้ด้วยนี่โชว์อีกทีก็ได้ครับนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีเรื่องของกลางดูให้ดูอย่างเงี้ยพอได้กลางดูให้ดูนะดูให้ชัดๆดูสิใส่กล้องให้มันอยู่ใกล้ๆกล้องหน่อยโอเคไหมมันจะได้ชัดเลยครับแน่ตัวเริ่มเทิมเห็นไหมมีอะไรอ่านได้เนาะเริ่มต้นจากคำว่าจิตบริสุทธิ์ครับมันเป็นสเปซคืออวกาศมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ purity มาเป็นสแตติกนะทางด้านฝั่งนี้มือผมเนี่ยปัญญาสุญญตาโลกุตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตาพระนิพพานพระอรหันต์ความว่าง wisdom emptiness และ ether มันมาแล้ว ether แล้วก็ the god เลยฮะกลุ่ม god ไอ้ที่พูดกลุ่ม god ทุกวันเนี่ยได้แต่ภาษาจริงได้แต่ภาษารู้แต่ภาษาสุดท้ายคำว่าก้อนมาเถียงกันนี่เนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอันนี้เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะพี่เนาะเรื่องเราก็ไปต่อตามบทบาทของเรานะพี่นะฐานะที่อยู่ด้วยกันนะครับฐานะที่อยู่ด้วยกันนะครับเอาล่ะก็หวังว่าลุงพูดทิ้งว่าใหญ่จนสุดใหญ่ถ้าบอกว่าจักรวาลมันก็ต้องเกินจักรวาลแล้วครับเห็นไหมครับถ้าบอกว่ากาแล็กซี่มันก็ต้องเกินกว่ากาแล็กซี่แล้วครับถ้าบอกว่ากาแล็กซี่มันใหญ่นะใหญ่จนสุดใหญ่มันต้องเกินกาแล็กซี่อย่างนี้เป็นต้นเล็กจนสุดเล็กเล็กที่เขาบอกว่าเป็นอนุภาคใช่ไหมหรือว่าเล็กที่เขาบอกว่าเป็นอิเล็กตรอนเล็กที่เขาบอกว่าเป็นโปรตอนและหรือเล็กที่บอกเขาบอกว่าเป็นนิวตรอนมันก็เกินเล็กที่ว่านี้ไปทั้งหมดจึงจะเป็นคำว่าอีเทอร์นั่นเองจบหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะที่ลุงพูดเสมอคำพวกนี้นะครับไอน์สไตน์เคยเสนอวิธีการเข้าใจจักรวาลในแบบของเขา
ซึ่งต่อมาได้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่เขาสามารถใช้เครื่องมือในการทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในยุคนั้นในขณะนั้นมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางกดดูเพิ่มโหไปลึกไม่ใช่น้อยเนี่ยโอ้โห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 ยาวเหยียดนะพี่เนาะเราค่อยๆตามดูผมก็ถอยหลังหาอ้าวไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เคยเสนอวิธีการเข้าใจจักรวาลในแบบของเขาซึ่งต่อมาได้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่เขาสามารถใช้เครื่องมือในการในทางทฤษฎีที่มีอยู่ในยุคนั้นในขณะนั้นมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆของจักรวาลได้เป็นอย่างดีเลิศประเสริฐสแมนแตนในลุงออกเติมดีเลิศประเสริฐสแมนแตนนั่นนะครับ นะทั้งที่ในยุคนั้นเขายังไม่มีดาวเทียมไม่มีจรวดหรือไม่มีแม้กระทั่งยานอวกาศเลยสักติดเดียวแถมยังสามารถแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของความเฉื่อยไอ้ความเฉื่อยเนี่ยการเฉื่อยเนี่ยตอนที่ผมเรียนหนังสือนะไอ้คำว่าอีเทอร์เนี่ยครูเขาบอกว่านั่นคือการเฉื่อยการเฉื่อยก็คือการแสดงความเป็นกลางเข้าได้ทุกที่เชื่อมได้ทุกอย่างและทุกอย่างก็มาเชื่อมกับเขาได้ด้วยนี่คำว่าการเฉื่อยความหมายนะโอ้ยผมจำเป็นจำแม่นมากตัวเนี้ยอีเทอร์เนี่ยไม่รู้มันไปดันจำไปทำไมก็ไม่ตรงนั้นโอ้โหวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องเยอะไปจับไปจำตรงนี้ได้ยังไงลุงการอีเทอร์สมัยนั้นทุกวันนี้ตารางธาตุจะไม่มีอีเทอร์นะครับตารางธาตุที่เด็กนักเรียนทุกเรียนทุกวันเนี่ยเขาตัดอีเทอร์ทิ้งไปตั้งนานแล้วไปดูครับตารางธาตุทางวิชาเคมีเนี่ยจะไม่มีคำว่าอีเทอร์หรือจะไม่มีคำว่าก๊าซอีเทอร์แปลว่าจะไม่มีคำว่าแดงเฉยโทษก๊าซเฉยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ตัวอีเทอร์ไม่ได้โอเคไหมครับเขาก็เลยปัดทิ้งแม่งเลยหมดเรื่องเลยที่ไหนได้มาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วกันนั่นต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้เขาเลยไม่พูดถึงทั้งที่มันมีอยู่จริงนี่แหละครับถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ชนต่อแล้วเวลานี้หมดทางไปแล้วช้านะครับโอเคนะดียินดีครับชนต่อแล้วช้าเอาล่ะครับเอาล่ะมาถึงที่บอกว่าดาวเทียมจรวดอย่างนี้แถมยังสามารถแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของความเฉื่อยและแรงโน้มถ่วงได้อย่างอีกด้วยเขาแก้ไม่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์มาพูดแรงโน้มถ่วงผิดหมดให้รู้ไว้ก็บอกว่าอะไรอวกาศเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอวกาศมีแรงโน้มถ่วงเขาอธิบายเรื่องอวกาศคือทำตาข่ายไงแล้วก็โยนฟุตบอลโยนลูกตุ้มมันก็เป็นหลุมใช่ไหมตาข่ายนึกออกไหมครับไอตัวตาข่ายนั่นนะฮะเขาอธิบายความโน้มถ่วงอวกาศมันไม่ใช่ตาข่ายเข้าใจยังเพราะฉะนั้นความโน้มถ่วงไม่ใช่อวกาศถามว่าความโน้มถ่วงคืออะไรแรงดูดของวัตถุเทหาวัตถุตรงนั้นเหมือนกับโลกเรามันมีแรงดูดอยู่ศูนย์กลางตัวนี้คือแรงโน้มถ่วงนี่ภาษาลุงถ้าโลกใบนี้ไม่หมุนรอบด้วยตัวเองโลกใบนี้จะไม่มีแรงโน้มถ่วงคำว่าโน้มถ่วงก็แปลว่าเป็นแรงที่มันรักษาความเป็นโลกไว้ได้ลุงจะบอกว่าตัว V เท่ากับตัว P vacuum เท่ากับ pressureซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นลักษณะ radiate แปลว่า
ศูนย์กลางของโลกใบนี้มันผลักออกเลยแบบเพรสเชอร์แล้วดึงกลับเข้าไปอีกทีนึงเป็นแวคคูมแล้วมันเท่ากันเข้าออกเท่ากันนี่แหละคือแรงโน้มถ่วงที่แท้จริงที่แท้ๆเลยนะครับตรงนี้จึงโลกมีแรงโน้มถ่วงเพราะว่ามีแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางแล้วก็ผลักออกจากศูนย์กลางดูดเข้าหาศูนย์กลางอีกมันทำอย่างนี้ชั่วนาตาปีนั่นคือแรงโน้มถ่วงของเทหาวัตถุเท่านั้นไม่ใช่แรงโน้มถ่วงของอวกาศจบข่าวเวลาแรงเวลาลุงย้อนแย้งก็อธิบายแล้วถูกคือตาข่ายเถอะเรื่องเขาไม่เรื่องเราไปต่อยังไงโอ้ยถ้าไอน์สไตน์มีชีวิตอยู่ผมว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะเอาเถอะสักวันหนึ่งจะไปเคารพครัสการะสถานที่ที่เขาฝังเอาไว้ไม่รู้ฝังไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ผมจะเคารพครัสเอาเรื่อยเลยเคารพครัสการะที่ปรามาสเขานะปรามาสที่เขามีเอาไว้ให้กับชาวโลกนะครับจะปรามาสขอโทษทีที่นินทาเจ้าเมื่อเจ้าตายไปแล้วโอเคไหมครับโอเคไหมจะไปขอโทษในบทบาทนี้ขอโทษขออภัยไอสไตล์ที่มาย้อนแย้งเขาตอนนี้ก็แล้วกันจริงนะสนุกนะจะยิงเจนนะเอาฮะก็แปลว่าไอสไตล์ไม่ได้อยู่ในมิติของอะไรอย่างผมก็บอกแล้วเมื่อกี้มีอยู่4คนใช่ไหมที่อินกับลุงแต่ไอสไตล์ไม่เลยนะครับนั่นแหละไปไหนแล้วโอ้โหเอาละมาถึงปฏิภูมิแล้วทีนี้ความเฉื่อยแรงโน้มถ่วงได้อีกด้วยแต่แทนที่เขาจะเลือกพัฒนาทฤษฎีอนุภาคและคลื่นต่ออ๋อแปลว่าไอน์สไตน์ไม่ได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับอนุภาคไม่ได้ไปเรื่องคลื่นนะครับโอเคเข้าใจแยกทางแล้วเขากลับหันหลังให้กับมันก็แปลว่าทั้งคลื่นและอนุภาคไม่สนแล้วนะครับไม่สนเลยนะครับไปสนใจเกี่ยวกับการบิดโค้งของปฏิภูมิและเวลาเนี่ยเขาถือว่าอวกาศเนี่ยมันมีรูปร่องรอยการบิดโค้งนั่นเองครับเขาก็เลยมาเรียกว่าความโน้มถ่วงโอ้ไอสไตล์ผิดทางแล้วจ้ะบอกให้ก็ได้ ไปถึงปฏิภูมิและเวลาปฏิภูมิมันคืออะไรทีเนี้ยเวลาก็ผมยอมรับไอสไตล์คำหนึ่งว่าคำว่าสเปซกับไทม์สเปซคือความว่างกับเวลาเขาบอกว่าคือสิ่งเดียวกันผมบอกว่าไอน์สไตน์พูดถูกแต่เหลืออีกก้าวหนึ่งที่ไอน์สไตน์ไปไม่ถึงเวลานั้นต้องเป็นศูนย์เท่านั้นครับนี่ลุงออกเติมไปตอนนั้นเวลาต้องเป็นศูนย์นะไม่ใช่บอกว่าเวลาเฉยๆถามไม่ใช่ต้องฟิกเนี่ยเวลามัน1วินาที5วินาทีให้มันมีตัวเลขฟิกแต่เวลาของลุงคือเวลาต้องเป็นศูนย์ซึ่งตรงกับภาษาพุทธศาสตร์เป๊ะคืออากาลิโกครับอากาลิโกเอหิปัจโกโอปนัจโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติคือตรงนี้เองครับเห็นไหมพอเวลาไปศูนย์แล้วก็มาภาษาพุทธศาสตร์ปิดเลยนะปิดทางตันทันทีเลยครับปิดเลยไม่มีใครปฏิเสธได้แน่นอนคำนี้นะกลุ่มสาธุยิ่งไม่ปฏิเสธนะครับโดยภาษาจะไม่ปฏิเสธนะครับกลุ่มสาธุนี่เป้งเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับอากาลิโกก็มาปิดท้ายเวลาเป็นศูนย์ครับศูนย์เวลาเป็นศูนย์ลุงหมอก็ทำไม่เรียบร้อยแล้วเอาไม่จะบอกให้ดูเขียนไว้ตั้งนานเลยเวลาเป็นศูนย์นี่ไงเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นเซตศูนย์นี่ไงนี่คือเวลาเป็นศูนย์เห็นไหมเห็นแล้วฟังให้ดีนะครับตัวนี้โครงสร้างสมการนี้มันมาจากคำว่าความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลา
ลุงก็มาเปลี่ยนซะมาเป็นสมการแห่งนามธรรมซะแปลว่าความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดมีคำว่าความนำหน้าเสมอไหมครับความนำหน้าเสมอความนำความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดถ้าหยุดความคิดเมื่อใดมันก็มีค่าเป็นศูนย์ทันทีนี่หยุดความคิดเมื่อใดมีค่าเป็นศูนย์ทันทีคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคำนี้ลุงพูดมันนานเกินกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นหยุดความคิดได้มาได้ฉะนั้นคือเพียวบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสรุปความว่าเพียวคำเดียวก็คือศูนย์นี่เองคืออากาลิโกครับภาษาพุทธศาสตร์มาประกับประกบนี่อากาลิโกเอหิปัสสโกครับงั้นคำว่าไทม์นั้นต้องเป็นศูนย์สเปซกับไทม์คือสิ่งเดียวกันไอน์สไตน์พูดใช่แต่เวลาต้องเป็นศูนย์นั้นนะก็คือตรงนี้เองครับไอน์สไตน์เขาลุงเกินกว่าเขา19ก็แล้วกันอ่ะนี่ดีกว่าเกินกว่าไอน์สไตน์19เพราะลุงย้ำคำว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับซึ่งคณิตศาสตร์ทำไม่ได้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับจำด้วยครับตรงนี้มันแปลว่าคณิตศาสตร์ก็หยุดตรงนี้ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับงั้นเรื่องจิตศาสตร์ครับจะไปตรงนี้ได้นะครับกำลังพูดผ่านจิตศาสตร์นะนะคำว่าปริภูมินี่ก็คือง่ายๆวิธีง่ายๆคือในหลุมดำนะฮะหลุมดำนะครับศูนย์กลางหลุมดำนั่นนะเรียกว่าปริภูมิ คือไม่มีหาอะไรเลยนั่นแหละครับเรียกว่าปริมณฑลปริแปลว่า1นะครับครับ ปริภูมิปริมณฑลปรินายกปริแปลว่า1นะครับจำหน่อยไม่มีทั้งปริภูมิและเวลาเวลาต้องก็เป็นศูนย์หมดยังไงไม่มีไม่สนใจอาจจะทำงอนเนี่ยครับโอเคครับก็คิดว่าทีนี้กลับมาถึงนักค้นคว้าเขาเนี่ยครับชื่ออะไรแลรี่เหรอแลรี่เอ็มซิลเวอร์เบิร์กแลรี่เอ็มซิลเวอร์เบิร์กเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศแห่งมหาวิทยาลัยของรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นผู้นำเขียนวิจัยนี้บอกว่าเขาและเพื่อนร่วมงานของเขาได้ใช้เครื่องมือในทางคณิตศาสตร์สมัยใหม่มาแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีใหม่นี้สามารถอธิบายจักรวาลของเราได้อย่างถูกต้องแทนที่จะใช้พื้นฐานความรู้เดิมๆทฤษฎีการบิดโค้งงอของอวกาศกันแล้วกันนะปริภูมิในเวลาที่ว่านั้นของอวกาศก็แล้วกันพวกเขาคิดว่ามันจะต้องมีโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานมากกว่าแค่อนุภาคและคลื่นถูกต้องครับโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเข้าใจว่าอนุภาคและคลื่นคือสิ่งตรงกันข้ามกันที่มีอยู่จริงก็โอเคนะ ก็รับได้ทีนี้รับได้มันตรงข้ามกันมีอยู่จริงของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่จริงอย่างเงี้ยของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาใช่ไหมเพราะภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยเข้ามาประกอบทุกทีเลยโอ้อิทัปปัจจยตามันจะมาตรงกันกับคำว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันหรือคำว่าอนุภาคกับคลื่นก็คือของสองสิ่งที่เดียวกันนะครับจำแล้วก็ดีตรงนี้นะครับแต่มันเป็นคนละคำก็ดูเหมือนว่ามันตรงกันข้ามกันมันตรงมันคนละคำอ่ะมันก็เหมือนกับฝ่ามือซ้ายขวามันตรงข้ามกันมันก็เป็นคนละคำแต่ถ้ามันรวมทับซ้อนเดียวกันแล้วมันก็อันเดียวกันเงี้ย
โอ้ยลำบากเข้าใจลำบากตัวนี้ต้องยอมรับนะว่าเข้าใจลำบากนะครับเอานะก็ค่อยๆทำความเข้าใจครับเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีภาษากันเยอะแยะในการที่จะมาจำแนกแจกแจงให้เด็กกรุณาพิจารณาตามพอประมาณการนะครับลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะบอกให้ทราบแต่ลุงเชื่อมั่นว่าในส่วนตัวคือนักธรรมชาติโอเคไหมครับส่วนตัวได้นะธรรมชาติของการเกิดสรรพสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับในขณะที่คลื่นนั้นมีอยู่ทุกๆที่ยกเว้นแต่เพียงจุดที่สร้างมันขึ้นมาอันแน่เออเข้าท่าเว้ยเข้าท่าภาษานี่เข้าท่าเลยดีนะครับเดี๋ยวนะหรือว่าผมข้ามไปมาเหลือข้ามเหรอข้ามไปแค่วรรคเดียวเหลือแล้วเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนมือข้ามจบที่สิบตรงข้ามกันที่มีอยู่จริงมันจบตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคฟังต่อครับโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเข้าใจว่าอนุภาคหรือคลื่นคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันและทั้งสองอย่างเนี่ยมีอยู่จริงอันนี้เห็นด้วยทุกประการโดยอนุภาคคือแหล่งกำเนิดของสสารก็ได้ครับเพราะว่าสสารมันคือสสารเนี่ยนี่คือสสารนะครับอย่าลืมเนี่ยสสารเมื่อย่อยขนาดเล็กไปมันก็คืออนุภาคนั่นนะครับมันหลายๆอนุภาครวมกันก็เป็นสสารนั่นจำหน่อยครับตอนนี้นั่นน่าจำภาษาน่าจำครับนะครับโดยอนุภาคคือแหล่งกำเนิดของสสารก็ถูกต้องที่เริ่มมาจากจุดในขณะที่คลื่นนั้นมีอยู่ทุกที่โอ้โหในขณะที่คลื่นนั้นมีอยู่ทุกที่อยู่รอบตัวท่านนั่นแหละครับอยู่รอบตัวผมด้วยเลยครับอยู่ชั้นบรรยากาศทั้งหมดกันแล้วกันนะนะคำว่าในขณะที่คลื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงอะไรพวกนี้นะโอเคมั้ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะโอเคนะมีอยู่ทุกที่ยกเว้นโอ้โหตัวนี้ชัดเจนมากยกเว้นแต่เพียงจุดที่สร้างมันขึ้นมาก็คือจุดศูนย์กลางของมันนั่นแหละโอเคมั้ยครับนะยกเว้นแต่เพียงจุดที่สร้างมันขึ้นมาจุดที่สร้างมันขึ้นมาคือจุดศูนย์กลางของมันนั่นแหละนี่ยกเว้นจุดนั้นจุดศูนย์กลางของตัวเนี้ยที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โยงกับอีเธอร์ก็คืออันเดียวกับอีเธอร์ที่ว่านะก็อยู่ในทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งอยู่ในเรื่องของว่าอนุภาคแม้กระทั่งอยู่ในคลื่นนะเนี่ยวันนี้ก็ตรงแม้กระทั่งอยู่ในคลื่นโอ้โหสุดยอดมากครับถ้ามันลิงก์หากันจริงๆนะครับจริงๆตรงนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆตรงนี้นะเอาละไม่เป็นไรต่อค่อยๆฟังครับเรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงทำให้ซินเวอร์เบิร์กและเพื่อนร่วมงานของเขาคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่ต้องมีอะไรบางสิ่งเชื่อมโยงอยู่มีอะไรบางสิ่งคำว่าบางสิ่งนั้นนะฮะก็คือนี่แหละครับอีเธอร์นี่แหละนั่นแหละครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคำว่าบางสิ่งตัวนี้เป็นตัวเชื่อมนั่นใช่ไหมเป๊ะเลยแหละครับแบบนี้โอเคดีมากครับดีมากไปในต่อละและเพื่อนงานของเขาคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่ต้องมีอะไรมาบางสิ่งเชื่อมอยู่โยงอยู่ระหว่างอนุภาคและคลื่นดังนั้นทฤษฎีของพวกเขาจึงเริ่มต้นด้วยแนวคิดพื้นฐานใหม่นั่นคือพลังงานมีการไหลคำว่าไหลตรงนี้นะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ไหลกันอย่างเชื่อมโยงนะมันมีคำว่ามันโอเวอร์แลปกันอยู่อ่ะมันเชื่อมโยงอ่ะ
ถ้าบอกว่ามือซ้ายของลุงเนี่ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอตัวปากกาคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันงับอยู่ตรงนี้มันเชื่อมโยงกันตรงนี้นะไอตัวปากกาเนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่บริสุทธิ์งั้นไม่บริสุทธิ์จะบอกว่ามันครอบบริสุทธิ์อยู่ก็ได้หรือจะบอกว่าสุดไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นบริสุทธิ์เนี่ยถ้าดึงออกจากกันนะสุดไม่บริสุทธิ์ก็คือมือไม่บริสุทธิ์จึงจะกลายเป็นบริสุทธิ์นะถ้าอธิบายในทางที่มันไปในรูปแบบนี้ถ้าอธิบายไปในทางแบบนี้มันก็จะตรงกับของไอน์สไตน์เหมือนกันสมการ E mc สแควร์ m ก็คือมวลก็คือหมดมวลนั่นเองครับผมการที่จะให้ทำให้สารก้อนหนึ่งหมดมวลมันต้องให้เคลื่อนที่ตามสมการนะฮะ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะหมดมวลได้แล้วจึงจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้ด้วยเอาใครทำได้ครับเคลื่อนที่ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีแค่ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเขาก็ไปไม่ต่อไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสมการ E mc ยกกำลัง2จึงเป็นสมการที่ขี้ขุยนั่นเองผมเรียกว่าลวงโลกเอาละสิ่งนั้นก็มันทำไม่ได้เขียนมันทำหาทำไมวะเนี่ยอาตมาลองไงแต่ลุงแปลก็แปลไปตามสไตล์ของลุงอ่ะโอเคนะครับไปนู่นเลยเวลาโทษทีนะสไตล์นะกำลังนินทาสไตล์นะครับไม่รู้วิญญาณที่ไหนตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกับลุงนะโอเคไปไหนต่อแล้วลุงก็โอเคมาถึงนี่ก็อ่านให้จบนะครับพยายามจะอ่านให้จบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเชื่อมโยงอยู่ระหว่างอนุภาคและคลื่นดังนั้นทฤษฎีของพวกเขาคำว่าพวกเขาก็แปลว่าของอะไรของซินเวอร์กับเพื่อนเขาอีก2คนเนี่ยครับเนี่ยจึงเริ่มต้นด้วยแนวคิดพื้นฐานใหม่นั่นคือพลังงานมีการไหลผ่านปฏิภูมิในเวลาไหลผ่านเวลาเนี่ยครับเวลาเป็นหนึ่งอยู่นะเขาไม่เป็นลาเนี่ยไหลผ่านเวลาเพราะมันก็คือจะบอกว่าไหลผ่านศูนย์ก็ว่าได้เลขศูนย์นะคือไหลผ่านที่ไม่มีเวลาถ้าเขาบอกว่าไหลผ่านแล้วก็ใช้ภาษาคล้อยตามไปซะนะแต่คำว่าไหลเนี่ยก็ยังไม่ใช่จริงๆมันนิ่งนะนิ่งภาษาคำว่านิ่งเนี่ยก็คือสแตติกถ้าเป็นภาษานะครับแต่พลังงานที่ว่าเนี่ยบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในสแตติกเนี่ยนะไปนู่นเลยเอานะเอาภาษาพุทธศาสตร์ก็แล้วกันก็คือปรมัตถสัจธรรมเป๊ะเลยตรงนี้นะครับเขายังบอกว่าไหลอยู่นะครับไปเป็นไรเขาก็เห็นผ่านจอมันก็ไหลเนาะมูฟเมนต์เนี่ยมันหยุดไม่ได้หรอกโอเคนะผ่านปฏิภูมิและเวลาอยู่ตลอดเวลาและคิดว่าพลังงานนั้นประกอบขึ้นมาจากเส้นสายที่เดิมเติมหรือเปล่าตัวเป็นตัวเต่านั่นนี่นะเส้นสายที่เติมน่าจะเป็นพิมพ์ตกน่าจะเป็นตัวดอเด็กมากกว่านะครับเส้นสายที่เดิมเติมเหรอโอเคดีมากครับว่าพลังงานนั้นประกอบขึ้นมาจากเส้นสายที่เติมโอเคได้เส้นสายเขายังบอกเป็นเส้นสายอยู่นะก็เขาเห็นเป็นอย่างจริงครับมันเป็นเม็ดเป็นเส้นสายเพราะว่าผ่านจอจะเป็นอย่างจริงนะครับแต่ถ้าหากว่าผ่านจิตแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับผ่านจิตบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไรครับของเขาเติมเต็มอยู่ในพื้นที่ของอวกาศเต็มทั้งอวกาศทั้งหมดเลยโอเคและเวลาพวกมันไหลเข้าและไหลออกจากพื้นที่แห่งนี้แบบไม่เคยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดและไม่เคยข้ามกันและกันแปลว่ามันสอบประสานกันอยู่ใช่ก็พลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มันสอบประสานกันอยู่นะครับโอ้โหใช่ได้เลยตัวนี้ได้เลยครับไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วก็ไม่เคยข้ามกันและกันหลังจากทำงานอยู่ร่วมกับแนวคิดนี้มาระยะหนึ่งพวกเขาเล็งเห็นว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นจุดเดียวของโครงสร้างนี้ที่ไปทำให้พลังงานได้เกิดการไหล
อ๋อเขายังวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะได้รู้ว่าอะไรเนาะมันทำให้เกิดพลังงานที่ว่ามันเคลื่อนไหลเนี่ยเขายังจะไปหาจุดนั้นอยู่นะหายตายงั้นก็ไปเจอกันแล้วกันยกเว้นจิตนั่นเองโอเคไหมถ้าใช้เครื่องมือในการดูมันยังไม่มีทางรู้ได้นะครับจะบอกให้ทราบเรายกเว้นจิตอย่างเดียวต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้จุดนี้ได้นะครับถ้าเกิดการไหลสินว่าเบิกบอกว่าถ้าสามารถค้นหาและกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้เราก็อาจจะใช้มันในการทำนายถึงสิ่งที่ใหญ่ขึ้นในระดับจักรวาลรวมถึงสิ่งที่เล็กที่สุดในระดับอะตอมได้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คำภาษาลุงออกเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่นั่นคือคำตอบสุดท้ายและก็เป็นที่ว่างแล้วก็เป็นอีเธอร์แล้วก็เป็น pure energy ตามสไตล์ของลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนขอบคุณมากครับที่ได้นำมาแชร์ตรงนี้ได้มีการแชร์ไปแชร์กันมานะครับนะดีมากครับคุณอะไรสิริกันดานะครับขอยกย่องนะครับก็แปลว่าไม่ธรรมดาดีแล้วครับค่อยๆนะต่อไปเขาพูดถึงใจกลางเหรอครับหลังจากนี้บอกรู้จะกำเนิดดวงอาทิตย์โอเคมีหน่วยของการสร้างมากมายนี่เนาะครับโอเคคุณสิริกนาต่อนะครับมีหน่วยของการสร้างมากมายให้เลือกในทางคณิตศาสตร์แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กำลังมองหาอยู่ก็คืออะไรบางสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วมกันทั้งสองอย่างของอนุภาคและคลื่นหรือคล้ายกับอนุภาคแต่แพร่กระจายออกสู่โป๊ะเอาเวลากดเพิ่มเติมมีอะไรมาแทนที่เนี่ยออกสู่หรือคล้ายกับอนุภาคแต่แพร่กระจายออกสู่โป๊ะเฮ้ยมันมีในมาทับอยู่ตรงนี้ทำไงอ่ะพอกดปุ๊บไอ้นี่มันมาเลือดเนี่ยหรือว่ากดแล้วก็หรือว่าระบบยังไม่ทำงานเสียความรู้สึกน่าดูเลยคือดูเพิ่มเติมเนี่ยก็จะกดเป๊ะพอกดปุ๊บหน้านี่มันก็ถูกใจความคิดเห็นบล็อกลดความคิดเห็นโอ้ยมันไม่ได้อ่ะโป๊ะหายมาไม่ทำไงวะเนี่ยต้องกดดูเพิ่มเนี่ยมันเสียดายมากเพราะถ้าหากดหลุดตรงนี้ก็เสียดายกดเพิ่มมาอย่างมาแล้วโอเคเอาใหม่อ่านใหม่มีหน่วยของการสร้างมากมายที่เลือกในทางคณิตศาสตร์แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กำลังมองหาอยู่ก็คืออะไรบางอย่างอะไรบางสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วมกันทั้งสองอย่างของอนุภาคและคลื่นหรือคล้ายกับอนุภาคแต่แพร่กระจายออกสู่ปริภูมิและเวลาได้เหมือนกับคลื่นเพื่อที่จะหาคำตอบนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องมองไปที่แหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นดาวฤกษ์ที่ใจกลางของมันเอาสิ่งงานเนี่ยไปถึงใจกลางนะศูนย์กลางของดวงที่ผมพูดบ่อยนะเช่นดาวฤกษ์ที่ศูนย์กลางของมันนั้นทั้งร้อนและทั้งหนาแน่นสุดขั้วบริเวณนักวิทยาศาสตร์สนใจก็คือเยื้องออกมาจากจุดศูนย์กลางเล็กน้อยนะออกมาจากศูนย์กลางเล็กน้อยโอเคเข้าใจเพราะศูนย์กลางจริงๆรู้เป็นคนที่พูดว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์โอ้ยพูดกันมานานมากนะครับคำนี้ผมพูดกันมาตั้งเกินกว่า20ปีนะบอกให้ทราบว่าพลังงานบริสุทธิ์ศูนย์กลางอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้
พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของตัวเราเนี่ยเข้าใจมั้ยพลังงานบริสุทธิ์ศูนย์อยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่านิวเคลียสก็อยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสไอ้ตรงนี้ในศูนย์กลางของนิวเคลียสพลังงานที่ว่าเนี้ยเออร์เนย์แล้วที่ฟอร์ดจะบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% แต่ลุงบอกว่ามี 100% ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับอยู่ในนิวเคลียสโอเคนี่ภาษาลุงชัดๆเลยโอเคมาถึงกันแล้วครับต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ส่งเสริมภาษาลุงจนได้หรือลุงก็ยกย่องคณะไม่ใช่ทับสมคณะบอกให้ทราบไว้นะครับนะ นักวิทยาศาสตร์ก็คือย่อมมาจากศูนย์กลางนักวิทยาศาสตร์สนใจก็คือเยื้องมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เล็กน้อยที่ใจกลางของดวงอาทิตย์อาจให้คำตอบได้เพราะมีเพียงไม่กี่วิธีที่สามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพลังงานคลื่นไหลเวียนนี้ได้ฟังนี้เพราะมีไม่กี่วิธีก็ว่ามีน้อยวิธีมากนั่นเองครับเพราะมีเพียงไม่กี่วิธีก็แปลว่ามีวิธีน้อยมากนั่นเองที่สามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพลังงานเคลื่อนไหลระหว่างศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เลยถ้าเพิ่นผมนะฮะกับใกล้ๆกับศูนย์กลางนะตรงนี้แหละครับแปลว่าเขาพูดถึงศูนย์กลางจริงแต่เขาไม่ถึงศูนย์กลางโอเคไหมครับลุงพูดถึงศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงแต่ลุงพูดเรื่องของจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะผ่านจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ได้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ตรงนี้นะครับ เพราะมีเพียงไม่กี่วิธีที่สามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพลังงานคลื่นไหลเวียนนี้ได้และเขาพบว่ามันใช้การได้ตามนิยามทางนิสสัตต์อ๋อได้ตามนิยามนั่นเองนะครับได้แค่ในลักษณะนิยามแต่ไม่สามารถพิสูจน์ในทางนิสสัตต์นะอธิบายผ่านวิชานิสสัตต์ทำไม่ได้ได้แต่นิยามโอเคใช้ได้นิยามก็คือเป็นเรื่องของนิยามอะไรทั่วไปนั่นนะครับที่รู้จักกันดีนะครับนิยามอย่างเช่นนิยามของลุงนะฮะนิยามของจิตคือความสว่างเนี่ยความสว่างคือบุญคือปัญญาเนี่ยคำว่านิยามคือตรงนั้นเองครับพลังงานเลื่อนไหลนี้ได้และเขาพบว่าใช้การได้ตามนิยามทางนิสสัตต์ของการไหลของพวกเขาโดยตั้งชื่อให้ว่าชิ้นส่วนของพลังงานที่บอกว่าอะไรFragment of energy นะโดยกำหนดให้เป็น A เท่ากับ R สิตอนนี้เป็นภาษาเขาแล้วเนี่ยนะก็ไม่เป็นไร A เท่ากับ A cross R ว่าไป A คือความหนาแน่นและ R คือฟังก์ชันระยะทางซึ่งการอยู่ใช้ fragment ของ energy ให้เป็นส่วนประกอบของสสารนั้นได้พวกเขาจึงจำเป็นต้องสร้างชุดสมการทางนิสสัตต์ขึ้นมาใหม่ประมาณนั้นครับเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ซึ่งขณะนี้ก็เหลือเพียงแค่การทดสอบในขั้นสุดท้ายโอเคทดสอบไปนั่นก็แล้วจะได้อะไรมาทีเดียวครับนะก็ดีเหมือนกันครับก็ขอให้เขาพยายามทำให้มันได้ที่ว่าเป็นยังไงถ้าเขาอธิบายได้ผ่านคณิตศาสตร์เรียบร้อยนะเขาต้องมาทำการปฏิบัติการให้มันทดลองยังไงก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันเกินวิสัยนะครับแม้แต่ที่บอกว่าสมการ EMC ยกกำลัง2ก็ไม่สามารถทำได้นั่นเองครับที่ทำให้สสารเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือว่าให้หมดมวลได้ถ้าให้หมดมวลได้ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีก็มาจาก E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นั่นเองในสมการEMC ยกกำลัง2ก็มาจากสมการตัวนี้ EMC ยกกำลัง2คือตรงนี้เองมีอะไรล่ะ
ขาพูดคำว่าอีตัวเดียวถ้าลุงจะพูดก็คือ Purity PE ถ้าตัวนี้ PE นะครับถ้าฝั่งนี้เป็น PE นะครับ PE ฝั่งนี้ก็ต้องหมดมวลครับจะหมดมวลได้ต้องเคลื่อนที่มวลต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะกลายเป็น PE สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ตามสมการนี้แต่ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถทำให้มวล นี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแค่300,000กิโลเมตรต่อวินาทีก็ทำไม่ได้แล้วแล้ว4ยกกำลัง2ไปทำแมวทำไมก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโอ้ยมันเล็กกว่านะมันเล็กกว่า L เท่ากับ ME ก็มีแค่นี้อธิบายกันง่ายๆมันถึงได้เล็กกว่านะ L นี่ก็คือลุงเนี่ย ME ก็คือเนี่ยกำลังนั่งพูดอยู่นี่ก็ฉันเองนี่แหละเห็นมั้ยคือลุงงอกเนี่ยนะมันชัดๆเลยคำว่า ME นี่โอเคไหมก็ลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยก็หวังว่าคงจะ get into กันแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยนะครับวันนี้ถ้าว่าคนไหนที่พอจะเข้าใจภาษาวิทยาศาสตร์กันมาบ้างนะครับเพราะยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะว่าลุงก็นำเสนอเรื่องของศาสตร์ทั้ง4ศาสตร์มีจิตศาสตร์คือเอกของเรื่องแล้วก็พุทธศาสตร์อ้างถึงพุทธศาสตร์เสมอสังเกตไหมครับจะไม่ว่าจะเป็นอากาลิโกอิทัปปัจจยตาเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ตามที่เขาว่ามาตลอดและที่สุดก็คือธรรมศาสตร์คือธรรมชาตินั่นเองเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติง่ายๆคือสิ่งที่เขาค้นหาคือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินั่นแหละครับจริงๆคือตัวนั่นเองธรรมชาติคือตัวเขานั่นแหละครับถ้าเขาค้นหาตัวเขาเจอปุ๊บมันก็จะเหมือนกับลุงที่ค้นหาตัวเองเจอเหมือนกันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นครับยืนยันอีกครั้งเป็นครั้งที่155อยู่ในตัวของท่านที่อยู่หน้าจอที่รบเนี่ยครับอยู่ในตัวตรงนี้ทั้งหมดมันมาถึงยุคแล้วค้นให้เจอหาเจออยู่ในตัวเองเราว่าเขามาทั้งหมดลุงเข้าใจเขาก็แล้วกันโอเคนะแต่ที่สุดแล้วเขายังหาภายนอกอยู่ไม่มีทางเจอต้องเจออยู่ในตัวครับยินดีอย่างยิ่งฮะที่จะมีผู้คนที่รู้จักสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่ในตัวของเราเองทั้งสิ้นโอเคไหมครับสิ่งที่บริสุทธิ์คืออยู่ในตัวเราแต่ต้องรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับกายใจจิตธรรมดานี่เองพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับหลายพันปีแล้ว1,200-1,600ปีแล้วด้วยครับเนี่ยก็มาถึงตรงนี้ก็โอเคนะโอ้ดีใจที่ได้มีผู้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาขอบคุณครับคุณ อะไรสิริกันดานะครับเอาล่ะผมจะมาทางด้าน YouTube อีกทีนะครับเพราะว่ามีท่านสุดท้ายนี่ตรงนี้ลุงบอกว่าทุกที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์คนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล